อดีตแฟนก็บอกจะไปดูโลเคชั่นถ่ายที่เขาใหญ่ถ้าดูเสร็จเขาก็จะกลับมาเขาก็ส่งข้อความมาบอกเราว่ากำลังจะขึ้นรถแล้วเดี๋ยวพอถึงที่หมายก็จะส่งข้อความบอกซึ่งวันนั้นก็เป็นวันที่เราขึ้นรับรางวัลบุพเพสันนิวาสนักแสดงหญิงสมทบและก็คนรอบร้อมเราเต็มไปหมดเลยพอเวลาผ่านมาถึงบ่ายสามแล้วทำไมอดีตแฟนถึงยังไม่ได้โทรมาหาเราก็เลยโทรไปปรากฏว่าติดต่อไม่ได้แล้วจนถึงเกือบจะเที่ยงคืนคนที่รอ 4-5-6 มันก็เริ่มจะสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราทำอะไรผิดเหรอจากวันอาทิตย์ประมาณช่วงบ่ายๆน้องชายก็ถามว่านี่ใช่โน้ตบุ๊กของพี่เขาหรือเปล่าเราก็บอกว่าใช่น้องก็เลยเปิดแล้วก็ไปคุยในถังขยะที่เขาลบไปแล้วปรากฏว่าเขาเจอตั๋วไปฮ่องกงเราก็เลยเอะใจเพราะว่าเชื่อไปกับผู้ชายมิสเตอร์แต่ชื่อเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปพักโรงแรมที่เราเคยพักเป็นเตียงเดี่ยวด้วยสิ่งแรกเลยที่คิดก็เลยคือว่าเราต้องโทษตัวเองว่าเราบกพร่องในหน้าที่หรือเปล่าทำหน้าที่ของภรรยาหรือว่าแฟนไม่ดีหรือเปล่าเราบ้าทำงานมากจนเกินไปหรือเปล่าเราก็ร้องไห้21ปีเราเต็มใจที่จะให้เขาถูกเพราะว่าเราหาเงินได้มากกว่าแล้วการที่เป็นครอบครัวมันก็ไม่ได้แบ่งแยกใช้กระเป๋าตังค์เดียวกันเขาอยากจะได้อะไรเราก็เต็มที่ก็ถือว่าเงินของเธอก็ไปบริหารจัดการเองก็แล้วกันแต่เสียใจที่สุดก็คือว่าส่งเขาเอาเงินของเขาที่เคยเลี้ยงข้าวเราเอาไปเลี้ยงสาวประเภท2เราก็เลยรู้สึกว่าเจ็บใจฟ้องหย่าไปเขาก็ไม่มีเงินให้หรอกนะคะจริงแล้วเราก็จะไปฟ้องทำไมตอนแรกที่เขาไม่เซ็นใบหย่าเพราะว่าเขาคิดว่าเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเท่ากับว่าเราจ้างด้วยเงิน 200,000 เพื่อที่จะได้ใบหย่ามาใช่เขาก็บอกว่าเธอแน่ใจแล้วหรือว่าจะทำตามเราก็บอกไปว่าถ้าเธอเซ็นใบหย่าให้ฉันจะให้เธอ 200,000 ขอให้เธอเซ็นนอกจากการแต่งงานในวงการบันเทิงแล้วจุ๊บแจงก็ยังเปิดร้านขายเสื้อผ้ารวมไปถึงทำเสื้อผ้าให้กับกองละครอีกด้วยเรียกได้ว่าขยันทำงานและก็สู้ชีวิตมากจริงๆส่วนไลฟ์สไตล์ส่วนตัวนั้นชอบทำบุญและก็มักจะจัดทริปเดินสายทำบุญทั้งในและก็ต่างประเทศกับเพื่อนๆ อยู่ตลอด